และเกมสุดท้ายครับของเดือนกุมภาพันธ์ครับจัดหนักกับเกม Batman Arkham Knight ครับด้วยในวันที่2ของเดือนโดยภาคนี้ครับเปิดตัวกันในเครื่อง PS4 Xbox One และ PC เช่นเดิมครับโดยเนื้อเรื่องจะต่อเนื่องจากภาค Arkham City ครับที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ในปี2011โดยภาคนี้ครับจะเล่าถึงการกลับมาของศัตรูสุดแสบอีกคนของแบทแมนอย่าง Scarecrow ครับที่มายังเมืองก็อตแฮมเพื่อร่วมมือกับเหล่าร้ายครับเพื่อจัดการแบทแมนนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังได้กราฟิกสวยขั้นเทพครับที่ทำให้เพื่อนๆติดหนึบอยู่หน้าเครื่องเกมของเพื่อนๆแล้วยังจัดเต็มความมันให้ชาวมนุษย์ทั้งคาวด้วยลีลาพะบู้สุดมันครับพร้อมกับอาวุธขั้นเทพของแบทแมนอย่างแบทโมบิลที่มาเสริมให้เพื่อนครับเอาไว้บู๊กับเหล่าร้ายในภาคนี้ได้อย่างสมน้ำสมเนื้ออีกด้วยครับใครที่ชอบฮีโร่คนนี้แนะนำให้รีบจองเกมล่วงหน้าเลยครับเพราะเราจะได้เนื้อเรื่องเสริมเพื่อเป็นฮาร์เลย์ควีนโชเกอร์อีกด้วยนะบอกเลยนะครับว่าจองก่อนยังไงก็คุ้มเงินชัวร์ครับถึงเดือนมีนาคมครับมีนามานี้ครับเพิ่มอีก2เกมคือเกมแรกครับเป็นเกมสำหรับคอสงครามเลยนั่นคือเกม Battlefield Hard Drive ที่เคยเปิดตัวให้เพื่อนๆของ Battlefield ได้ลองเล่นกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับภาคนี้ครับจะได้ชิม Visceral Game ครับที่สร้างชื่อเสียงจากเกมหลอนทะลุอวกาศอย่าง Dead Space ไปภาคมาพัฒนาเกมนี้ให้ครับภาคนี้จะไม่ได้เป็นสงครามระหว่างประเทศเหมือนกับที่ Battlefield ภาคก่อนๆเป็นกันแต่ว่าจะเป็นชิมแบบตำรวจและโจรซึ่งบางคนนะครับเจออาจจะรู้สึกว่าคล้าย Counter Style หรือเปล่าต้องบอกว่ามันยิ่งกว่านั้นแน่นอนครับเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับนายนิกเมโดซ่าหน่วยสวาทครับที่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุอาชญากรรมบุกป้นสุดอุกอาจของกลุ่มโจร Sky 5 can confirm a large police presence in downtown Los Angeles. We got another PC. All units, we have confirmation that a 211 is underway.Your charge is good! Go, go, go! Suspects are moving with the package. Take them down.และมาถึงอีกหนึ่งเกมครับเป็นแนวมอเตอร์สปอร์ตหรือเกมแข่งรถภายใต้ชื่อ Project Car ครับที่เปิดให้เพื่อนได้สร้างรถและนักแข่งเพื่อเข้าแข่งขันกับเพื่อนๆครับฝีมือเรานั้นจะเจ๋งพอเป็นเจ้าของฉายาเจ้าแห่งความเร็วหรือไม่ภาพในเกมนั้นครับต้องบอกเลยครับว่าสวยงามสุดๆมีให้เล่นกันหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Xbox One PS4 แล้วก็ PC ครับหมายความว่าถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นเจ้าของจอยเกมแบบพวงมาลัยที่เอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับต้องบอกว่าได้ซิ่งกันมันหยดติ๋งติ๋งแน่เลยครับซึ่งจะประกาศเปิดตัวกันครับภายในวันที่17มีนาคมเป็นวันเดียวกันกับ Battlefield Hardline เลยนะครับเพื่อนๆ Against all challengesOr, become a multi-discipline master and prove you can compete in all forms of racing. Complete all three of these historic goals, and you'll be on your way to entering the Hall of Fame alongside your heroes. ของรายการจีติงในปีนี้แล้วค่ะเจอกันใหม่อีกทีปีหน้าสำหรับวันนี้ยูกิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันปีหน้าสวัสดีปีใหม่ค่ะ